ในการมองไกลประจําวันจันทร์ที่8กุมภาพันธ์2559ในวันนี้ผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าหลายเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเป็นประเด็นของการค้างคาใจกรณีคำสั่งของสารรัฐธรรมนูญ ชุดที่ไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเล่าจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะใส่เสื้อครุยในการที่จะนั่งพิพากษาคาดีนี้คือกรณีการยุบพักไทยรักไทยเมื่อวันที่30พฤษภาคม2550ถ้าพี่น้องจำความกันได้ในวันเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับ นอกจากการอ่านคำวินิจฉัยยุบพักไทยรักไทยแล้วก็ยังมีการอ่านคำวินิจฉัยกรณีว่ายุบหรือไม่ยุบพักประชาธิปัตย์แน่นอนที่สุดครับถ้าเราได้ดูผู้นำของการยึดอำนาจ19กันยายนปี2549 ซึ่งท่านเองก็พูดชัดเจนว่ามีบันไดสี่ขั้นหนึ่งคือการยุบพักไทยรักไทยสองทำให้รัฐธรรมนูญปี50ผ่านสามทำให้พักไทยรักไทยแตกเพื่อเนี่นะครับเกิดการกระสานส่านเซนทั้งหลายและประเด็นต่อมาคือการยึดทรัพย์ ของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเพื่อจะเข้าสู่บันไดขั้นที่ห้าไอ้พักที่อยู่ตรงกันข้ามกับพักไทยรักไทยได้จัดตั้งรัฐบาลแปลความไม่ง่ายว่ายุบพักยึดทรัพย์รัฐธรรมนูญผ่านพักแตกบันไดทั้งสี่ขั้นนี้ ก็จะเปิดประตูไปยังขั้นที่ห้าดังนั้นจึงไม่แปลกว่าจะมีคำสั่งเนี่ยนะครับของคอมอชอให้โทษเนี่ยนะครับมีผลย้อนหลังได้ป,ปกตินะครับกฎหมายทั้งโลกเขาจะไม่มีผลย้อนหลังคือหน้าวันกระทำถ้ายังไม่มีกฎหมายกฎหมายออกขึ้นมาภายหลังจะมีผลย้อนหลังได้ก็เฉพาะ ที่เป็นคุณเท่านั้นแต่ไม่ใช่เป็นโทษกรณีการตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีนั้นนะครับเป็นโทษย้อนหลังถ้าพี่น้องจำความกันได้นะครับว่าลักษณะคล้ายๆกันนี่แหละกับเหตุการณ์ปัจจุบันนั่นก็คือเนี่ยนะครับมีคณะบุคคลในนามพันธมิตรในขณะนั้น ก็ทำหน้าที่ในการห่มโรงเปิดประตูให้มีการยึดอำนาจแล้วก็ยึดกันอย่างง่ายดายเพราะขณะนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปประชุมองค์งคการสประชาชาติที่กรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อยึดอำนาจกันได้แล้ว แน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับก็ต้องมีการทำลายพรรคการเมืองที่เคยมีอำนาจอยู่เดิมเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าคณะที่ทำหน้าที่ในการเปิดประตูซึ่งตลอดระยะเวลาเขาก็ได้จัดรายการเนี่ยนะครับในระดับสวนลุมพินี แล้วต่อมาก็ลามมาที่ลานพระบรมรูปทรงมาและก็มีการประกาศที่จะชุมนุมใหญ่คณะยึดอำนาจในเวลานั้นเนี่ยนะครับบอกว่าเหตุที่มีการยึดอำนาจในวันที่19กันยายนปี2549เนื่องจากว่าพันธมิตรได้นัดชุมนุมกันในวันที่20บถ้าไม่ยึดอำนาจในวันนี้วันพรุ่งนี้จะมีคนไทยฆ่ากัน ทั้งที่ไม่รู้ว่าใครจะฆ่ากับใครแล้วก็ใช้เหตุผลนี่นะครับนี้ในการยึดอำนาจเหตุผลอื่นๆเนี่ยนะครับแทบไม่ต้องอธิบายเพราะภายหลังได้รับนะครับการอธิบายกันอย่างทั่วหน้าไม่ว่าเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นแทรกแซงองค์กรอิสระ ซึ่งภายหลังจากการยึดอำนาจอ,อยายการไม่สั่งนะครับคือสั่งไม่ฟ้องทุกคดีในคดีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันผมอธิบายความเรื่องนี้เพื่อจะบอกอะไรครับว่าการยึดอำนาจแต่ละครั้งก็ใช้เหตุผลแบบเดิมๆนี่แหละครับแต่ว่าหลักใหญ่ใจความนั้นมันได้สะท้อนอย่างหนึ่งก็คือว่า การทำลายล้างทางการเมืองนั้นได้จัดการอย่างเป็นระบบเพียงเนี่ยนะครับกลไกเดียวที่คณะยึดอำนาจ19กันยายนปี49ไม่สามารถทำได้นั่นคือการเปลี่ยนความเชื่อของประชาชนเพราะการทำลายล้างยุบพักยึดทรัพย์ให้รัฐธรรมนูญกติกาเฉพาะใน่าน และนี่นะครับการดึงสมาชิกพรรคไทยรักไทยเดิมเนี่ยให้อกกอกมาแยกออกมาไม่ว่าจะใช้กระบวนการอย่างไรก็ตามประชาชนไม่ยินยอมประชาชนเขายัางยืนตัดสินเหมือนเดิมผมพยายามอธิบายณนะปัจจุบันนี้ว่า การที่จะให้คนลืมรัฐบาลที่ถูกยึดอำนาจมานั้นมันทำได้เนี่ยนะครับอย่างเดียวเท่านั้นคือทำสิ่งที่ดีกว่าแต่ไม่ใช่เนี่ยนะครับไปทำลายล้างเพื่อให้คนลืมรัฐบาลเก่าที่ตัวเองไปยึดอำนาจมาแทนที่ว่าจะทำในสิ่งที่ดีกว่า คือทำดีจนคนลืมของเก่าแต่ปรากฏว่าสองคณะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยคือมีหน้าที่บอกว่าอาดีตมันเลวอย่างไรแต่ไม่ได้บอกว่าปัจจุบันนั้นดีกว่าอาดีตยอย่างไรเลือกตั้งก็จบเหมือนเดิมเพราะประชาชนไม่ได้สนใจว่า คุณยุบพรรคไทยรักไทยไปแล้วตั้งชื่อใหม่พลังประชาชนคนก็เลือกเหมือนเดิมยุบพลังประชาชนตั้งเพื่อไทยคนก็เลือกเหมือนเดิมเพราะหลักใหญ่ใจความนั้นก็คือว่าการพยายามทำลายที่เปลือกนั้นก็ไม่สามารถไปทำลายล้างแก่นได้แม่แต่เพียงครั้งเดียว อุทาหรณ์กรณีการยุบพักไทยรักไทยนั้นภายหลังจากสาลดีกาพิพากษาไปแล้วว่าคนที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้อันเป็นเหตุให้มีการยุบพักไทยรักไทยคือพลเอกธรรมรักษ์อิสารางคูณอยุธยาภายหลังที่สาลอุทธรยกฟ้อง อายาการไม่ยื่นดีกาสารดีกาได้พิภาคษาเนี่ยนะครับพรรก,การเมืองพักเล็กตามที่ท่านทั้งหลายได้ทราบถ้าพี่น้องเนี่ยนะครับได้ฟังการอ่านคำวินิจฉัยตัวละครอันเป็นสาเหตุให้พักไทยรักไทยถูกยุบก็มีรายชื่อต้องคำพิภาคษา และภายหลังเนี่ยนะครับที่มีการพิพากษาแล้วอ่านคำวินิจฉัยแล้วบุคคลเหล่านี้ถ้าพี่น้องจำความกันได้ได้เดินทางมาพบพลเอกพันลบปิ่นมณีและก็ถแถลงข่าวสารภาพสิ้นขอโทษสมาชิกพรรคไทยรักไทย ว่าเขาเองได้รับค่าจ้างเนี่ยนะครับจากเลขาธิการพักการเมืองหนึ่งไม่ต้องเอ่ยชื่อพี่น้องก็รู้อยู่แล้วเป็นเงิน15ล้านบาทและตำแหน่งหน้าที่จ่ายเพียงแค่5ล้าน10ล้านเบี้ยวและที่เหลือทุกอย่างเบี้ยวหมดที่เขาทำทั้งหมด ที่ไปใส่ร้ายพักไทยรักไทยนั้นเป็นความเท็จเพราะรับค่าจ้างมาผมเองเนี่ยนะครับก็อธิบายเวลานั้นว่าพักคไทยรักไทยถูกยุบไปแล้วสมาชิกพรรค14ล้านมีอันเป็นไปหมดแล้วกรรมการบริหารพรรค111คนมีอันเป็นไปแล้ว และเมื่อคำพิพากษาสิ้นสุดคนอันเป็นสาเหตุให้พรักไทยรักไทยถูกยุบได้คนเดียวคือพลเอกธรรมรักษ์เมื่อพลเอกธรรมรักษ์ไม่มีความผิดแสดงว่าก็ไม่เกี่ยวข้องกับพรักไทยรักไทยอันเป็นเหตุให้มีการยุบพรักถ้าพี่น้องจำความกันได้ว่ามันมีกรณีที่มีการร้อง ให้มีการยุบพักประชาธิปัตย์กรณีจ้างพักเล็กให้ใส่ร้าย,รายประชาธิปัตย์ร้องกรณีไทยรักไทยว่าจ้างพักเล็กให้ลงสมัครอันเป็นผลมาจากอะไรครับมาจากกรณีการบอยคอรการเลือกตั้งแล้วรัฐธรรมนูญบังคับไว้ได้เสียง20เสียงปละลดยีเปอร์เซในแต่ละเขตเลือกตั้งในกรณีไม่มีคู่แข่งขัน พื้นที่ภาคใต้ครับเป็นปัญหาแน่นอนเพราะเป็นเขตอิทธิพลของพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าถ้าลงสองพักคนี่นะครับไม่ต้อง20%ผมเองได้ขณะนั้นเป็นรองโฆษกพรรคไทยรักไทยได้เอาภาพบันทึกนี่นะครับซีดีซึ่งก็เป็นหนึ่งในพยานคดีนี้ครับ ที่มีการไปเจราจากับพักเล็กว่าถ้าใส่ร้ายใครที่เป็นแกนนำไทยรักไทยขนะดาน,นั้นราคาเท่าไหร่อย่างไรความจริงเรื่องนี้ครับมีควันหลงมากมายแต่ปรากฏแว่วในกรณีจ้างพักเล็กใส่ร้ายพักไทยรักไทยนั้นไม่เป็นความผิด ไม่ยุบแต่กรณีการกล่าวหาว่าไทยรักไทยจ้างพักเล็กตุลาการสารรัฐนตนกัน,นะนั้นเชื่ออะไรก็ยุบแม้ว่าต่อมาภายหลังเนี่ยนะครับพยานอันเป็นสาเหตุของการยุบพักไทยรักไทยเขาสารภาพสิ้นว่าเขารับค่าจ้างมาและคนจ้างก็อยู่พักนี่นะครับไอ้ที่ร้องอ่ะ ไม่มีการคิดที่จะรือ้อไม่มีการนี่นะครับที่จะหยิบยกเรื่องนี้มาอธิบายและสุดท้ายเมื่อคดีสิ้นสุดพลเอกธรรมรักษ์เนี่ยนะครับเป็นจิ๊กซอตัวเดียวที่เกี่ยวข้องอันเป็นเหตุของการยุบพัคไม่มีความผิดทุกคนที่มีความผิดคดีนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับไทยรักไทยแต่ว่าก็ยุบไปแล้วร่วมนะครับเก้าปีที่ผ่านมา ผมอธิบายเรื่องนี้กับท่านทั้งหลายเพื่ออะไรครับเราได้ผ่านความเสียหายกันมามากมายทำไมครับที่เราพูดถึงกรณีที่ให้อำนาจเนี่ยนะครับสารรัฐธรรมนูญเพิ่มวินิจฉัยมาตร,ราเจ็7ขณะที่ไม่เพิ่มอำนาจเนี่ยนะครับเขาก็มีอำนาจรายขอบเขตจำกัดกันอยู่แล้ว กรณีนี้ชัดเจนที่สุดต่อมาครับมีหลากหลายกรณีที่มีการยื่นยุพักประชาธิปัตย์ให้กกตดีเลยแทคติกเนี่ยนะครับดึงเรื่องภายหลังรับเรื่องจากดีเไอซึ่งกฎหมายกำหนดว่าต้องยื่นเรื่องภายใน15วันผมก็ทักท้วงแต่ปรากฏว่ามีมตินี่นะครับยุพักภายหลังผ่านมาแล้วเกิน15วันสารรัฐธรรมนูญก็รับลูก ไม่พูดเรื่อง15วันปรากฏว่านำสือพิจารณาคดีไปพอหลักฐานมันชัดสั่งหยุดการพิจารณาค